ู่ช่วงสุดท้ายของไทยลีกสตอรี่ครับสัปดาห์นี้มีนักเตะมากหน้าหลายตาเหลือเกินที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนเราอดรนทนไม่ไหวจะดึงพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และก็เช่นเคยครับนอกจาก11ตัวจริงที่จัดให้เล่นในระบบ 4-4-2 เช่นเคยแล้วเรายังมีอีก5ตัวสำรองที่เราตัดใจทิ้งพวกเขาไม่ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำนัดที่5ของไทยพรีเมียร์ลีก2009จะมีใครกันบ้างเราไปพบกันในช่วง Man of the Week เริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูครับโกสินหัตถ์ไทยรัตนกุลชลบุรี FC เจ้าตีโกสินหัตถ์ไทยรัตนกุลนายทวารดีกีทีมชาติไทยคนปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ฉลามชนคว้า3คะแนนล้ำค่าในบ้านของตัวเองในนัดที่เจอกับทีมแกร่งอย่าง TOT FC ได้หลังจากที่ผู้รักษาประตูจากสกลนครคนนี้ช่วยเซฟลูกอันตรายหลายต่อหลายครั้งจากการบุกของทีม TOT เชื่อว่าหากมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้แล้วน่าจะช่วยให้ทั้งโกสินและชลบุรีมีความมั่นใจในการก้าวขึ้นไปทวงบัลลังก์แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกคืนในท้ายฤดูกาลอย่างแน่นอนอยู่ที่แบ็คขวาครับอภิเชษฐ์พุทธานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นแบ็คขวาที่มีอิทธิพลต่อเกมการเล่นของการไฟฟ้าแชมป์เก่าเป็นอย่างมากครับสำหรับเจ้าเปิ้ลอภิเชษฐ์พุทธานพอนอกจากจะรับบทบาทเป็นกัปตันทีมแล้วเจ้าตัวยังต้องแบกภาระทั้งเกมรับและการเติมเกมไปช่วยในแนวรุกตลอดทั้ง90นาทีแม้เกมที่อยุธยาจอมช็อตจะพ่ายคาบ้านนัดแรกในฤดูกาลนี้แต่จากฟอร์มของเจ้าเปิ้ลในตำแหน่งแบ็คขวาสัปดาห์นี้คงต้องเว้นที่ว่างให้เขาแต่เพียงผู้เดียวไปดูที่เซ็นเตอร์ฮาฟกันบ้างครับอำนาจแก้วเขียวบางกอกการ FC มาอีกแล้วครับสำหรับเจ้าของตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟยอดเยี่ยมอย่างอำนาจแก้วเขียวหลังจากที่เดือนมีนาคมเขาคนนี้ถูกไทยลีกสตอรี่ของเราเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมในตำแหน่งประกันหลังตัวกลางประจำเดือน3ที่ผ่านมาอำนาจรับบทกับตันทีมที่ยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและดุดันไม่เปลี่ยนแปลงและอย่างที่รู้กันครับว่า3คะแนนที่ฉกออกจากสนามอยุธยาบ้านของแชมป์เก่าการไฟฟ้ามาได้นั้นประกันหลังจากแดนพรหมพิรามคนนี้มีส่วนอยู่มากทีเดียวผู้เซ็นเตอร์ฮาฟอีกตัวครับปทุมชูทองโอสถสภา M150แม้ที่ผ่านมาประกันหลังคนนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมพลังเอ็มแต่ในนัดที่บุกไปชนะปทุมคนองสมุทรสงคราม FC ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ปทุมถือว่าฉกฉวยโอกาสในการลงเป็น11ตัวแรกได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืนคุมแนวรับได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ทีมเจ้าถิ่นโหมบุกใส่อย่างหนักถึงหากยังโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราคงได้เห็นประการหลังคู่นี้ในทีมยอดเยี่ยมบ่อยครั้งแน่นอนแบ็คซ้ายครับนันทพงษ์เจียสถาวงศ์นครปฐม FC สำหรับชื่อนันทพงษ์หลายคนคงสายหน้าด้วยความมึนงงว่านักเตะนามนี้คือใครกันแต่หากเอ่ยชื่อว่าจักรพงษ์เจียสถาวงศ์แล้วเชื่อว่าหลายคนต้องร้องอ๋อครับเพราะนักเตะคนนี้เป็นนักเตะทีมชาติไทยมาแล้วและหลังจากที่เจ้าตัวเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่และย้ายมาร่วมทีมนครปฐม FC ทำให้นักเตะซ้ายธรรมชาติคนนี้มีบทบาทอย่างมากในแนวรับทางด้านซ้ายของทีมหมูป่าเที่ยวตันนอกจากเกมลุกและรับที่ทำได้ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วลูกนิ่งทั้งเตะมุมและฟรีคิกก็ยังถือเป็นทีเด็ดที่เจ้าตัวมีอยู่เช่นเดิมข้ามไปที่ปีกขวากันบ้างครับจิรวัตรมคลมการท่าเรือไทย FC ปีกขวาอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยคนหนึ่งครับสำหรับจิรวัตรมคลมตัวลูกที่โชว์ฟอร์มเด่นใน5นัดที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวมีส่วนสำคัญกับเกมรุกของทีมสิงห์เจ้าท่าโดยเฉพาะจังหวะการเล่นลูกนิ่งที่จิรวัตรทำได้อย่างโดดเด่นซึ่งในเกมที่การท่าเรือไทยเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ดเจ้าตัวก็ปั่นฟรีคิกสุดสวยเบิกร่องให้กับต้นสังกัดก่อนซึ่งถือเป็นการยิงฟรีคิกลูกที่2แล้วครับในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัววันนี้กองกลางครับพานุวัฒน์ยิ้มสง่านครปฐม FC กองกลางมากพรสวรรค์คนนี้ของนครปฐม FC เป็นกำลังหลักของทีมที่ขาดไม่ได้เลยในตอนนี้ครับอีกทั้งเจ้าตัวยังโชว์ฟอร์มได้แจ่มในนัดที่ทีมของเขาไล่เจ้าเมืองทองยูไนเต็ดอย่างสุดมันซึ่งพันวัฒน์ก็เป็นคนกดประตูตีเสมออย่างสุดสวยด้วยทำให้ตำแหน่งกองกลางยอดเยี่ยมสัปดาห์นี้ต้องมีชื่อของเขาติดทีมมาด้วยกองกลางอีกคนครับณรงค์ชัยวชิรบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ถือเป็นขาประจำของทีมยอดเยี่ยมในรายการไทยลีกสตอรี่อีกคนครับสำหรับเจ้าตั้มณรงค์ชัยวชิรบาลห้องเครื่องตัวกันของทีมการไฟฟ้าแชมป์เก่าที่เรียกได้ว่าตอนนี้ทีมขาดนักเตะจากนครปฐมรายนี้ไม่ได้เพราะกลายเป็นตัวบัญชาเกมที่ครบเครื่องที่สุดในนาทีนี้แม้เกมล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมจะต้องพ่ายแพ้เป็นเกมที่2ในฤดูกาลแต่เชื่อว่าหากเจ้าตั้มยังอยู่ใน11ตัวแรกของทีมจอมช็อตคู่แข่งหน้าไหนก็ห้ามกาชื่อแชมป์เก่าทีมนี้ออกจากสารระบบลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปีกซ้ายครับชรากรสงวนดีบีซีเทโรศาสนะตัวรุกจากค่ายมังกรไฟบีซีเทโรคนนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากในเกมที่ไล่ถลุงทีมบ๊วยของตารางอย่างจุฬายูไนเต็ดชรากรหรือในชื่อเดิมสุชนสงวนดีโดยการเหมาคนเดียว2ประตู
หลังจากที่ผ่านมาแข้งรายนี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับการรักษาการบาดเจ็บมาแลมปีนาทีนี้ฉลาดกรกลับมาพร้อมกับความมั่นใจอีกครั้งซึ่งต้องลองติดตามกันว่านักเตะคนนี้จะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเหมือนที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตหรือไม่ไปดูที่กองหน้าครับนันทวัฒน์แทนโสภาบางกอกการ์ด FC อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วครับสำหรับการติดทีมยอดเยี่ยมของนักเตะบางกอกการ์ดหลังจากที่ทีมการ์ดและบิดโชว์ฟอร์มสดอย่างมากในต้นฤดูกาลที่ผ่านมากับตำแหน่งศูนย์หน้ายอดเยี่ยมสัปดาห์นี้ก็ขอยกให้กับศูนย์หน้าจากแดนอีสานอย่างนันทวัฒน์แทนโสภาที่นัดล่าสุดกดประตูชัยเหนือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการยิงจุดโทษอย่างใจเย็นซึ่งตลอด90นาทีเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นที่มาของลูกจุดโทษก็มาจากเขานั่นเองครับกองหน้าครับอานนท์สังสะน้อย BC เทโรศาสนะดำปักธงชัยครับติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของเราเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดฤดูกาลมาหลังจากเกมที่ไล่ยามจุฬายูไนเต็ด5-0อานนท์เหมาคนเดียว2ประตูซึ่งก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้มากโหเหมือนกันครับและแน่นอนว่าหากฟอร์มยังเฉียบอย่างนี้และสัปดาห์ต่อไปเราคงได้เห็นชื่อของดาวซันโวไทยลีกฤดูกาลที่แล้วติดทีมยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแน่นอนไปดู5ตัวสำรองในทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้กันครับผู้รักษาประตูครับนริศทวีกุลจากพัทยายูไนเต็ดกองหลังครับดามี่มาร์กี้ครับจากศรีราชา FC ส่วนในแผงมิดฟิลด์ครับวุฒิชัยทาทองจาก BC เทโรศาสนะในตัวรุกครับโคเน่มูฮัมเหม็ดจากชลบุรี FC และศูนย์หน้าครับเจ้าเก่าหน้าเดิมอย่างอาจายี่ซามูเอลจากบางกอกการ์ด FC ช่วงนี้นอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกจะส่งผลกระทบต่อไทยพรีเมียร์ลีกแล้วบรรยากาศทางการเมืองบ้านเราก็ที่ร้อนระอุไทยพรีเมียร์ลีกก็โดนหางเลขไปด้วยครับอย่างไรก็ตามขอให้แฟนฟุตบอลให้การสนับสนุนฟุตบอลต่อไปนะครับหนีความวุ่นวายของบ้านเมืองไปดูฟุตบอลกันดีกว่าก็ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แหละครับส่วนรายการไทยลีกสตอรี่เรายังรอคำติชมจากแฟนๆทางบ้านเช่นเดิมครับที่อีเมล tbl_story@hotmail.com สัปดาห์นี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ